มครับวันนี้นะคะเราจะไปทำ10วิธีแอบตดในรถโอเคครับก็ใน7วิธีนี้นะครับจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับชอบถ้าตดไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในชุมชนนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ก่อนนะคะกดเพียงถ้าเกิดกดแล้วเราไปชมกันเลยไปชมกันเลยใช่ไปกำตดคนปวดปวดตดจะทำยังไงดีอะอ๋อคิดออกแล้วเหม็นอะไรนะกัดจับอะไรมาไม่มันก็ไม่ได้จับอะไรไหนดมดิกัดกัดกัดเอาพ่อกัดเอากัดพ่อกัดสลบไปแล้วกัดกัดกัดเปิดเพลงเสียงดังตดแต่เพื่อนๆทำไงดีอะอ๋อข้างหน้าเปิดเพลงอยู่เดี๋ยวเราต้องเปิดเพลงเสียงดังให้มันกลบเสียงตดแต่เพลงมันยังเบาไปดิพ่อเพิ่มเสียงเพลงให้หน่อยดิบอกครับบอกครับพี่เป็นอะไรมากปะเนี่ยเพลงมันโฟกัสว่ามันไม่ใช่เพลงมันแล้วแหละทำไมอ่ะโฟกัสว่ามันน่าจะเป็นกินตดแล้วแหละกินตดใครอ่ะไม่เห็นได้กินเลยนี่แหละฟิล์มกำลังฟังเพลงของฟิล์มอยู่กินตดอยู่รู้ได้ไงมันอยากถามไงมันเหม็นน่ะแล้วแกได้ยินเสียงไงพี่ฟิล์มบอกโฟกัสมันเลยพี่ฟิล์มตดใช่ไหมเนี่ยยอมรับมันเลยพี่ฟิล์มตดใช่ไหมเนี่ยเหม็นขนาดนี้ตายแล้วมีหลักฐานปะล่ะใครตดอ่ะอ้าวกัดตดเลยแหละกัดได้เกี่ยงคนแรกอ่ะโอ้พี่ฟิล์มอ่ะกัดได้แหละกัดตดโฟกัสไม่ได้ตดเขาบอกว่าคนนี้ได้กลิ่นคนแรกอะตดคนแรกอะไม่ใช่แกแหละไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วแกได้กลิ่นได้ไงโทษคนอื่นเหม็นโง่กัดตดแล้วก็เมื่อกี้พี่ฟิล์มยกขาทำไมพี่ฟิล์มยกขาเต้นหนุ่มฟิล์มเหม็นตดตอนขึ้นเนินเฮ้ยโชคดีข้างหน้ามีเนินพอดีเลยเราใช้จังหวะนี้แหละในการตดข้างหน้ามีเนินการข้างหน้าเนินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเหม็นอะไรอ่ะคิดมากเราอ่ะนี่ไงเราเฮ้ยเนินโอ๊ยเหม็นอีกแล้วเป็นไรไม่ได้จมูกเราอ่ะป่วยปะเนี่ยไม่ได้ป่วยบ้าเลยเฮ้ยเนินโอ๊ยอันนี้ล่าเหม็นยิ่งกว่าอีกมันเพิ่งเหม็นตอนที่ขึ้นเนินน่ะจมูกกัดไปแล้วไม่ดีอะเราจมูกเฮ้ยเนินพี่ฟิล์มโฟกัสว่ามันไม่มีเนินแล้วแหละอ๋อเหรออ่ะโทษโฟกัสว่าชัดเลยพี่ฟิล์มตดหน้าเนินตดอะไรฟิล์มไม่เคยตดเลยฮะรู้ได้ไงฟิล์มตดฮะฟิล์มไม่เคยทำเงี้ยแบบตดนี้ฟิล์มไม่เคยทำฟิล์มไม่เคยคิดจะทำเลยด้วยซ้ำนะฟิล์มบอกไปก่อนเลยแล้วฟิล์มไม่ใช้จังหวะนี้ตดนะเปิดหน้าต่างตดพี่ฟิล์มโฟกัสปวดตดอ่ะฮะปวดตดอ่ะทำไงดีนะตดเนี้ยก็ได้ห้ามไม่กินก็ได้หนูทำไงดีเนี่ยคิดออกแล้วเปิดหน้าต่างดีกว่าโอเคแล้วก็ยืนไปตรงนี้อี๋อ่ะก็ตดเลยพี่ฟิล์มเฮ้ยทำไรอะตดไงทำไรอะโอ้โหใครยังเชื่อสบายท้องคนข้างนอกตายมาแล้ว ไหมให้ตายเถอะปิดแล้วนะโอ้โหกัสไม่มีกินจริงๆด้วยใช่ในเรือนเราไม่มีกินแต่ข้างนอกอะคงได้กินหมดแล้วไปลิกูดอ่ะให้ไฟให้ไฟมาเกรงใจโอ้โหน่ากลัวสูตรตดให้หมดตดอีกแล้วทำไงดีอะเปิดหน้าต่างนะคนเขารู้แน่เลยว่าเราตดอะถ้าเกิดเราตดในนี้เขาก็รู้อีกว่าเราตดมีอยู่ท่าเดียวท่าเคล็ดวิชาลับสูตรตดเลิกมานะเฮ้ยชัดเลยสงสัยดมตดตัวเองแล้วเป็นลมเขาเรียกว่าไม่เป็นลมอ่ะเขาเรียกว่าชักกันแหละตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าจุ๊บเข้าไปจ้าตดอุ้ยปวดท้องพ่อจ้าเป็นไรกันมีอะไรบ้างเนี่ยสั่งให้อยู่ทำไมนะฮะเป็นอะไรกัดเจออะไรฮะมัวฮะไม่มีอะไรขอไปตดก่อนนะไปตดโอ้ยไปตดไม่ไหวแล้วฮะแค่เนี้ยโอ้ยปวดต้นตดตัวอีกก็แล้วกันโอ้ยสบายท้องหน่อยเข้ารถดีกว่าเหม็นตากัดกัดอมตดไว้เหรอไม่ได้อมตดทำไมสบายท้องเออแล้วแต่เลยใครตดเนี่ยกัดกัดตดเหรอโฟกัสไม่ได้ตดกินท่อระบายน้ำหรือเปล่าโฟกัสไม่รู้โฟกัสไม่รู้รู้ได้ไงว่าท่อระบายน้ำอ่ะก็มันเหม็นน่ะจริงด้วยก็อาจจะมีสิทธิ์แน่หรือเปล่าแน่กัดตดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตดจริงหรือเปล่าพูดจริงจริงหรือจริงสิกินท่อระบายน้ำแรงมากเลยอ่ะนั่นน่ะสิเนาะนึกว่าใครตดเหม็นเนาะท่อระบายน้ำอ่ะเหม็นมากเลยยังไม่หายเลยแผนสำเร็จเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับ7วิธีตดในรถของเราครับเพื่อนๆชอบวิธีไหนมากสุดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในชุมชนนะครับผมใช่ค่ะครับก็เพื่อนๆนะครับมีวิธีตดในรถยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในชุมชนเช่นกันนะครับผมบอกมาเลยเดี๋ยวเราจะอ่านนะโอเคก็เอาไว้ว่านะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากพวกเราทำคลิปอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาในชุมชนนะจากวันนี้โฟกัสกับพี่ฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมพี่ฟิวตดอ่ะกระตดโอ้ไปแล้วไปอยู่แล้วกระตด